ยุทธสำหรับเรื่องเมื่อวานนะครับผมยังจะพาคุณชนไปเลี้ยงข้าวตอบแทนด้วยนี่ครับขอบคุณค่ะไปทานข้าวผมนะครับคงไม่ได้หรอกค่ะฉันมีงานที่ต้องรีบจัดการถ้ากลัวว่าน้องชายผมจะว่าเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเคลียร์ได้นายเองไม่ว่าอะไรพี่ใช่ไหมถ้าพี่จะขอพาคุณชนเขาไปเลี้ยงข้าวตอบแทนด้วยไม่น่าหรอกนะคุณชนอยากทานอะไรเพิ่มไหมครับเป็นผัดผักไหมเดี๋ยวผมสั่งเองผมรู้ว่าชนเขาชอบทานผักอะไรคุณชนทานกุ้งนะครับนี่ทำอะไรของนายนะฮะผมจะขี้ไม่ชนไงก็ดูเมนูไปสิเดี๋ยวค่อยสั่งก็ได้อะไรของนายฮะนี่ไอ้คนผมเช็ดให้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้เองไม่เป็นไรค่ะทั้งสองคนเลยค่ะชนขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่นายทำอะไรฮะกษัตริย์พี่ต่างหากทำอะไรอยู่ๆจะมายุ่งกับชนพรรษาทำไมทั้งดอกไม้ทั้งพามาทานข้าวแล้วถ้าเมย์รู้เมย์จะรู้สึกยังไงพี่แค่อยากจะตอบแทนคุณชนเขาที่เขาช่วยพี่เอาไว้นี่นายทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขามากกว่าแค่เจ้านายแล้วรู้ไหมผมก็แค่ไม่อยากให้พี่กับเมย์ผิดใจกันและที่สำคัญพี่ควรเอาเวลานี้ไปค้นหาความจริงเรื่องพนักงานที่ถูกใส่ความจะไม่ดีกว่าหรอครับปกติอ่ะก็เป็นคนขยันนะแต่เรื่องผู้ชายนี่ธรรมดาเลยดูดิก็คงผู้ชายมาสองคนเลยไงเห็นไหมล่ะแซ่บนะมีอะไรกันลูกสาวผู้จัดการมาค่ะของผู้ชายมาสองคนเลยงานผู้จัดการก็ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกสาวหาผู้ชายเก่งขนาดนี้ค่ะลูกสาวฉันจะยังไงก็ช่างเนี่ยแต่พวกที่ชอบตั้งวงนินทาเวลางานเนี่ยระวังจะไม่มีงานให้ทำต่อพ่อชวนมากินข้าวกับใครเจ้านายชนกับพี่ชายเขาน่ะแล้วทำไมต้องมากินข้าวกับเขาด้วยแค่เรื่องงานนะพ่อมันไม่มีอะไรจริงๆพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะชนจะไม่ทำอะไรให้พ่อต้องเป็นกังวลแน่